ีย์บอร์ดนะครับแล้วลากลงมาที่ฟอนต์บุ๊กของเราเลยนะครับนี่นะครับให้เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นเป็นเป็นกว้างนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะทำงานของเขาสักครู่นะครับเราแล้วกด install นะครับ install อีกครั้งหนึ่งนะครับรอเพียงสักครู่ครับโอเคเรียบร้อยครับเรามาทดสอบดูนะครับเพื่อนว่าฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมานี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับโอเควิธีการใช้งานนี้ไม่ยากครับเพื่อนก็เปิด Photoshop ขึ้นมาหรือว่าโปรแกรมแต่งรูปใบของเราต่างๆของเรานะครับแล้วก็เลื่อนหาฟอนต์ของเราที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่นะจะเป็นฟอนต์ภาษาไทยแล้วก็กดเลือกสักฟอนต์หนึ่งนะครับหรือว่าเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้แล้วก็ใช้ลูกศรขึ้นลงเลื่อนเอาก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะมีฟอนต์แปลกๆเท่ๆมาใช้งานแล้วนะครับสำหรับภาษาไทยนะครับส่วนที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้ผมมีแถมฟอนต์ต่างๆที่รองรับภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำการตั้งที่เครื่องเพื่อนๆได้นะครับส่วนที่มันไม่รองรับก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบลักษณะแบบนั้นนะครับนี่แบบนี้นะแต่อันไหนที่รองรับก็จะใช้ได้นะครับนี่นะครับมีหลายแบบมากมายนะครับเพื่อนๆเลือกใช้กันได้เลยนะครับเรามาลองดูที่ Keynote กันนะครับนะครับเราก็สามารถเลือกฟอนต์ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเลือกลองดูได้เลยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับรบกวนเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ